พื่อก้าวเข้าสู่ 900,000 subscriber Shaggle Bunny มีกิจกรรมคอมเมนต์ความในใจว่าทำไมถึงชอบคลิปนั้นๆเพื่อลุ้นรับมือถือ Vivo Y 11จำนวนเดือนละ1เครื่องเพียงแค่น้องๆคอมเมนต์ว่าทำไมถึงชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง My Anat อย่าลืมมาร่วมสนุกกันเยอะๆนะคะตลอดช่อง My Anat มีขายเสื้อ Shaggle Bunny ด้วยนะ My Anatคนเช็คก็รู้สึกได้ว่ามีคนกำลังจับตาดูอยู่น่ะชายโก้ก็เลยเข้ามาแอบอยู่ในช่องทางตันตรงนี้เผื่อว่าจะมองเห็นคนที่จับตาดูชายโก้อยู่ว่ามันเป็นใครตอนนี้ชายโก้จะไม่เห็นแต่ว่าชายโก้สัมผัสได้น่ะเวลาใครจ้องมองเราอยู่เราก็จะพอรู้ใช่ไหมเราว่าเราถูกจับตามองแต่ใครกันที่จับตามองชายเกิลหรือว่าจะเป็นโจรหรือจะเป็นผู้ไม่ประสงค์ดีหรือว่าจะเป็นแมวมองถ้าเป็นแมวมองก็ดีนะสิชายเกิลก็กำลังจะดังหรือว่าชายเกิลควรปรากฏตัวไว้อย่างนี้แหละไม่ดีนะแต่ว่าถ้าเป็นผู้ไม่ประสงค์ดีผู้ประสงค์ร้ายชายเกิลก็จะเป็นเป้าที่เขาจับตามองชายโก้ได้อย่างชัดเจนนะชายโก้ขอแอบอยู่ต่อไปละกันแอบแบบนี้ต่อไปกำลังสอดส่องไม่เห็นใครคนสอดส่องคนนั้นต้องแบบว่าซ่อนเก่งมากแน่ๆเลยน่ะไม่มีอะไรหรอกมั้งไปแล้วหรือเปล่างั้นชายก็รีบวิ่งกลับบ้านก่อนดีกว่าว่าแต่ตรงนี้มันมีควันอะไรพวยขึ้นมาจากข้างล่างหรือว่าใต้ดินมันมีอะไรแต่ว่าช่างมันเถอะรีบวิ่งกลับบ้านก่อนละกันตึกๆแบบนี้ออกมาข้างนอกมีผู้ร้ายมาแล้วก็จะไม่มีใครเห็นโดนลักพาตัวไปแบบไม่มีคนเห็นขึ้นมามันจะแย่เอาหน้าสอดส่องไปด้วยหวังว่าจะไม่มีคนที่จับตามองชายโก้โผล่ออกมาตอนนี้นะรีบวิ่งก่อนไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะรู้ว่าบ้านชายโก้อยู่ไหนถึงบ้านแล้วโอเคเขาอยากชัวรู้สึกแปลกๆแฮขนลุกเลย Let's rock ในที่สุดก็ถึงโรงแรมแล้วน่ะแค่ก็เป็นอะไรก็ไม่รู้อยู่ๆก็ไม่อยากออกมาน่ะก็ให้บันนี่ไปดูในซอยที่ชายเกิลบอกว่าเหมือนมีใครจับจ้องมองอยู่บันนี่ก็ไปแล้วก็ไม่เหมือนมีใครแต่ขนลุกหน่อยๆน่ะเล่นน้ำคนเดียวก็ได้นะคืนนี้ฟ้าเต็มดาวเลยดาวเต็มท้องฟ้าหรอกว่ายน้ำดีกว่าเฮ้โอ้สดชื่นมากก็รู้สึกแปลกๆเหมือนมีใครจ้องมองอยู่ด้วยแฮะชายเกิลอาจจะคิดไปเองบันนี่อาจจะคิดไปเองไม่รู้สินะไม่รู้สินะไม่รู้สินะไปไหนต่อดึงเห็นขนลุกเหมือนกันเนี่ยเหมือนมีใครมองอยู่จริงด้วยแฮะเฮ้ยกลับบ้านดีฟ่าอาบน้ำเสร็จแล้วมานั่งดูทีวีให้สบายใจเฉิบละกันเพราะว่าชายเกิลน่ะไม่ต้องกลัวอะไรแล้วว่าจะมีใครจับจ้องเพราะว่าอยู่ในบ้านแวะมาชายเกิลหน่อยละกันดูทีวีดีไปมาคุยกันดีกว่าเสียงเหมือน
นได้ข่าวว่าชายเกิลจะเสียงเหมือนบันนี่พูดว่าจะแวะบ้านชายเกิลจอดตรงไหนดีนะตรงนี้ละกันว้าว้าวรถใหม่รถใหม่ใช้เลยกว่าเดิมช่วงนี้บันนี่ดีรู้สึกว่าเหมือนมีใครจ้องมองตลอดสงสัยตั้งแต่บันนี่ถูกหวย12ล้านน่ะแล้วไปซื้อรถมานักข่าวอาจจะตามมาทำข่าวบันนี่ก็ได้นะเหมือนที่ฉันรู้สึกเลยกันเพราะว่าเธอไปถูกหวยมาแล้วเขาเห็นฉันเป็นเพื่อนเธอเขาก็เลยจับจ้องฉันด้วยแน่ๆเลยมันต้องเป็นอย่างนั้นแน่ๆต้องมีพาพารัสซี่อยู่แถวนี้ชัวร์ๆเลยนะก็ว่าล่ะทำไมฉันถึงรู้สึกได้ว่ามีคนจับจ้องฉันตลอดเวลาแล้วพาพารัสซี่ก็จะอย่างเงี้ยแค่เห็นไหมเห็นไหมอะอย่างเงี้ยยังไงนะอย่างเงี้ยแค่แบบนี้ยังไงใช่ไหมไม่มีแสงใช่ก็แฟดเธอไม่ค่อยดีนะโอเคแค่มาดูเฉยๆว่าเธอสบายดีเพราะฉันรู้สึกแปลกๆนะเอารถเข้าบ้านดีกว่าถ้าบันนี่รู้สึกแปลกด้วยก็คงเป็นเหตุผลที่บันนี่บอกใช่ก็เมื่อตะกี้แน่เลยว่าถูกหวย12ล้านน่ะ2ล้านแต่ใช้หมดแล้วนะเอาไปซื้อรถหมดแล้วเหรอหมดแล้วเรื่องอะไรจะเก็บไว้ล่ะเดี๋ยวมันก็มีคนยืมเอาไปลงกับรถดีกว่าโอเคงั้นเธอก็เก็บรถเธอไว้ดีๆละกันล่ะรถมันเป็นลมเย้ยโอ้บันนี่เธอได้รถได้เงิน12ล้านมาเธอก็มาด่วนจากไปไม่เป็นไรนะบันนี่เดี๋ยวฉันจะช่วยใช้เองทั้งของทั้งรถเธอน่ะส่วนเธอเดี๋ยวฉันพาไปรักษาไม่คิดว่าจะมีปัญหาสุขภาพแบบนี้เลยนะตายแล้วชีบันนี่ฉันจะปาปารัสซี่แล้วยายปาปารัสซี่มันรู้แล้วนะว่าเธอมีเงิน12ล้านว่าแต่มันจะรู้แล้วมันจะเอาไปทำอะไรนะนั่นมันไม่ใช่ปาปารัสซี่ธรรมดานะน่ะน่ะเดินออกไปแล้วฉันว่ามันต้องมาหาแหล่งเงินเอาไปทำอะไรสักอย่างชัวร์เลยแน่นอนนี่ชายก็กำลังมาหาบันนี่ที่โรงพยาบาลว่าแต่นั่นมันจะปาปารัสซี่นี่สกิปปี้สปายนี่สายลับเห็นป่ะใช่ก็ไหมโดนแชะโดนแชะใช่ก็ไหมแอบโทรศัพท์เย้ต้องการอะไรน่ะคือต้องการเงิน12ล้านของบันนี่เอ๊ะขอบคุณมากครับคุณหมอว่าแต่บัดนี้ไม่เป็นไรมากได้ไหมใช่ไหมไม่เป็นไรเนาะถึงบัดนี้ออกจากโรงพยาบาลได้แล้วน่ะเฮ้ยทำไมใช้เข้าอยู่กับเจ้าตัวสปายน่ะแต่เราต้องถึงครูอังคณาไม่ใช่สิยังไงดีน่ะเดี๋ยวบัดนี้กลับไปเอาระเบิดมาโยนใส่มันก่อนดีกว่า3 hours later กลับมาเร็วหวังว่ามันจะไม่ไปนะเฮ้ยมันก็ยังอยู่นี่โยนถึงไม่ได้ระเบิดฮึบหลบนั่นไงจัดการมันได้แล้วจะสปายศพมันกระเด็นไปตรงนู้นเลยนะเฮ้ยเป็นไงล่ะสมน้ำหน้าอุ้ยซากมันเฮ้ยเดี๋ยวรักษาชายเกิลก่อนดีกว่าฉันต้องกินยาก่อนกินยาน้ำอมาลีดบัดนี้จะช่วยฉันด้วยตื่นก่อนดูศพมันเร็วฝืนแล้วในที่สุดบัดนี้ก็ช่วยชายเกิลได้โอ้ยฉันกำลังจะมาหาเธอรีที่โรงพยาบาลแท้อุ้ยชัยก็มันไม่ใช่มีแค่กล้องนะว้าวมันมีลูกระเบิดอยู่ที่ข้างหลังมันด้วยน่ะนี่มันเป็นเทคโนโลยีลับของกองทัพสกีบีดีเหรอชัยก็ว่าต้องใช้แน่ๆถ้าเราเอามันกลับบ้านน่าจะดีนะเอ๊ะ
แล้วก็ขโมยไปเลยสิไหนเธอก็จัดการมันได้แล้วเราจะได้เรียนรู้เทคโนโลยีมันต้องเรามันกลับบ้านดีกว่างั้นเอามันกลับบ้านกันชายเกิ้ลมาช่วยหามันกันก็ได้ได้เลยเดี๋ยวฉันช่วยแต่ฉันจัดทางนี้นะได้3 2 1โอเคเดี๋ยวมันจะยกตรงนี้3 2 1ไปหนักมากอุ้ยโคตรหนักเลยโอ้ยอะไรอะไรกันเนี่ยนั่นมันคาเมล่าแมนนี่ฉันว่าเราไปยุ่งกับหน่วยงานองค์กรลับอะไรสักอย่างแล้วฉันว่าตอนนี้เรากำลังโดนปิดปากนะตายเถอะ